ระบาดศพภาวันไม่จบหมอลักราชสีฟันธงผ่าดวงราหูย้ายโคจรทับสองราศีหนักชะตาชีวิตย่ำแย่หมอลักราชสีเลขาธิการสถาบันพยากรณ์ศาสตร์ฟันธงหลังราหูเพิ่งย้ายวันที่10กันยายนพร้อมผ่าดวงราหูย้ายโคจรทับสองราศีหนักชะตาชีวิตย่ำแย่รายการโหนกระแสวันที่10กันยายนหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยในฐานะผู้ดำเนินรายการผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:35 นทางช่อง3กดเลข33ได้สัมภาษณ์อาจารย์ลักษ์ราชสีเลขาธิการสถาบันพยากรณ์ศาสตร์หลังราหูเพิ่งย้ายวันที่10กันยายนทำไมเปลี่ยนเป็นราชสีตามดวงเดิมจะตายตอน49ครูบาอาจารย์ไทยว่าจะหมดอายุขัยเลยย้ายบ้านจะไม่ใช้ลักษ์เลขานิเทศแล้วใช้ลักษ์ราชสีชื่อนั้นเหมือนตายไปแล้วราหูย้ายใหญ่ไหมมันก็ย้ายปกติทุกปีครึ่งราหูย้ายทีแต่ถ้าเกิดราหูจะย้ายมาอยู่ราศีพฤษภแบบนี้18ปีอีกรอบหนึ่งก่อนหน้านี้คนเกิดมิถุนธนูเหมือนมีเคราะห์แต่ตอนนี้มิถุนธนูโปร่งแล้วเพราะราหูย้ายไปพฤษภตกลงนะตอนนี้ราหูย้ายเมื่อไหร่ย้ายหรือยังย้ายเมื่อคืนนี้เวลา 2:51 นตามคัมภีร์สุริยญาตเป็นคัมภีร์โหรราหูคืออะไรในมุมดาราศาสตร์ว่ากันเรื่องจุดพลาดหรือจุดดำราหูในมุมโหราศาสตร์ก็เป็นเทพพระเคราะห์หรือเป็นหนึ่งในเทวดานพเคราะห์เป็นหนึ่งในเทวดาที่เป็นตัวแทนของใครราหูเป็นเงาก็บันเทิงดาราเงาก็ผับเทคบ่อนบาร์ราตรีราหูในความหมายโหราศาสตร์ราหูคือเงาคือมายาไม่ใช่ดาวดวงหนึ่งเหมือนเดอะซันเดอะมูนราหูคือเงาของความเป็นโลภะโมหะเงาของโลกอันประกอบด้วยดารานักแสดงมายาดูดวงมา30ปีดาราคนไหนดาวราหูไม่เด่นดังไม่ได้นักการเมืองดาวราหูต้องเด่นมหาเศรษฐีต้องเด่นในพื้นดวงชะตาเดิมราหูย้ายครั้งนี้ราศีไหนส่งผลกระทบมากที่สุดพฤษภกับพิจิกตั้งแต่10กันยายนตี 2:51 นนาทีคือเมื่อคืนนี้ราหูโยกย้ายจากมิถุนไปราศีพฤษภแปลว่าราหูทับราศีพฤษภแล้วบรรดาหมอดูทั่วไปที่มีความรู้ความเข้าใจราหูโคจรทับราศีใครเช่นที่ผ่านมาทับราศีมิถุน2ปีครึ่งก่อนหน้าโน้นทับราศีกรกฎราหูทับราศีใครถ้าตามทฤษฎีทางโหราศาสตร์โดยจังหวะมักป่วยตายเจ็บย้ายบ้านซ่อมบ้านซ่อมรถโดยจังหวะสถิติมักเป็นแบบนี้เมื่อราหูโคจรทับราศีได้ดูแล้วไม่ค่อยดีแต่ต้องถามบรรดาผู้ที่เกิดราศีมิถุนกับธนูว่าเวลาครึ่งนับตั้งแต่22กุมภาพันธ์2562จนถึงวันที่10กันยายนดวงชะตามันย่ำแย่ไหมแต่โดยสถิติส่วนใหญ่ย่ำแย่แล้วต้องแก้ยังไงหลังจากนี้ราหูยกเข้าพฤษภตั้งแต่10กันยายนปีนี้ถึง30มีนาคม2565ปีครึ่งถ้าย้ายแล้วถูกกันจะไปไกลจะดีมากแต่ถ้าย้ายไปแล้วทับมุมไม่ดีก็ไม่ดีทุกคนมีพื้นชะตาเดิมถ้าใครมีพื้นชะตาเดิมดีตั้งรับดีเช่นเป็นคู่มิตรเช่นพระเสาร์กุมชะตาต้องไปหาหมอดูดวงส่วนตัวว่าพื้นชะตามีอะไรตั้งรับแต่มีข้อยกเว้นเลยสำหรับชาวราศีพฤษภอสุรินทร์มาสแมนคุมลักเมษพฤษภตามจากเลิศแล้วชาตินั้นย่อมทรงศักดิ์ยศยิ่งหมื่นนาเป็นทหารชาญแกล้วยุทธกล้ากลางนรงทฤษฎีนี้ลึกเลยโหนทั่วไปไม่รู้ทฤษฎีนี้มันหมายถึงถ้าผู้ใดก็ตามอยู่ราศีพฤษภหรือเมษราหูโคจรทับลักแปลว่ายศยิ่งหมื่นหนาแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงคนบันเทิงหรือนักธุรกิจหรือใครก็ตามที่อยู่ราศีพฤษภจากนี้ไปปีครึ่งมีเกณฑ์ได้เกณฑ์นี้เรียกได้ว่าเป็นเกณฑ์ที่เรียกที่จะเจริญรุ่งเรือง
รุ่งโรจน์ดีมากประสบความสำเร็จแบบดีมากอันนี้ดีแล้วที่ไม่ดีส่วนใหญ่ราหูทับมันไม่ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะใครก็ตามการสูญเสียการซ่อมแซมแต่คราวนี้ดีมีความมั่นใจว่าราหูเข้าทับพฤกษ์คราวนี้ดีทั้งดวงเมืองประเทศไทยราศีพฤษภเป็นเรือนการเงินของดวงประเทศไทยจะมีการหมุนเงินสภาพคล่องทางการเงินรูปแบบการเงินวงการทีวีวงการสื่อต่างๆที่ซบเซามันจะฟื้นฟูขึ้นมาที่ผ่านมาราหูอยู่ราศีมิถุนอยู่ในเรือนพุธกับราหูเป็นศัตรูต่อกันก่อนหน้านั้นราหูอยู่เรือนจันทร์ราหูไล่กินจันทร์อยู่แล้วก่อนหน้านั้นมีแต่ปัญหาแต่ตอนนี้ราหูในเรือนสุขคือดาวแห่งความสุขคือความบันเทิงความรุ่งเรืองรื่นเริงไล่เรียงเลยได้ไหมราศีมังกร16มกราคม-12กุมภาพันธ์ดีหรือไม่ดีที่ผ่านมาคนเกิดมังกรราหูเดิมเป็นเงินทีนี้เงินที่ผ่านมาปีครึ่งเป็นอริกับดวงชะตาสภาพคล่องติดขัดฐานะส่วนตัวในฐานะผู้บริหารองค์กรคนเกิดมังกรติดขัดแต่จากนี้เป็นต้นไปสภาพคล่องการหมุนเวียนโอกาสสับเปลี่ยนเรื่องการเงินจะดีขึ้นราหูชี้ชัดเรื่องเงินจะมีเงินจากการเสี่ยงโชคจากการมีโปรเจกต์ใหม่เงินจากการขยับขยายสำหรับราศีมังกรโดยเฉพาะกุม13กุมภาพันธ์-13มีนาคมที่ผ่านมาราศีกุมมีดาวประจำตัวโคจรอยู่ในเรือนคู่ศัตรูฉะนั้นสภาพก็อึดอัดแต่ตอนนี้ดาวประจำตัวไปอยู่ในภพที่เป็นพันธุแสดงว่าราศีกุมมีสิทธิ์ที่จะมีบ้านใหม่รถใหม่มีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปแต่จะได้บ้านใหม่รถใหม่อะไรใหม่ในบรรยากาศที่ตัวเองมีความหวังมีความปรารถนาคิดไว้เก่าทำไม่ได้ตั้งใจไว้ยังไปไม่ได้ก็จะไปได้ถือว่าดีมีน14มีนาคม-12เมษายนจะเกิดเพื่อนใหม่เกิดช่องทางใหม่เกิดสิ่งที่แปลกใหม่มีหนทางที่ไม่เคยไปแล้วได้ไปใหม่โควิดไหมมันอาจจะคลี่คลายเป็นตัวสะท้อนย้อนกลับว่าในเชิงจุลภาคมันดีมันส่งผลต่อมหาภาคว่าน่าจะได้ค้นพบยารักษาโรคย่อมมีการผ่อนคลายมีโอกาสเหรอในพื้นดวงมีวันที่10ราหูจรพ้นจากการเล็งพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวตัวแทนหมอการักษาพยาบาลแปลว่าสภาพหลังจากนี้เป็นต้นไปจะมีการเจอตัวยาและรักษาได้อย่างมีประสิทธิผลชัดเจนเลยตั้งแต่วันที่10เป็นต้นไปจะเห็นภาพชัดมีผลไปเรื่อยๆให้ติดตามได้ใช่ปลายนี้ต้องจบแล้วหมายถึงว่าตุลาพยทคต้องเจ็บสำเร็จเบ็ดเสร็จจะใช้เมื่อไหร่แค่นั้นมีนถือว่าดีจะได้เจอเพื่อนใหม่ช่องทางใหม่โอกาสใหม่ประกอบกับดาวประจำตัวโคจรเดินหน้าในเรือนดีจะมีโอกาสที่ทำให้เกิดเงินรายได้ความสำเร็จมันดีมากไม่ได้ดีธรรมดาเมษเป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับราหูในครั้งนี้โดยตรงเพราะย้ายมาโดนมีส่วนย้ายมาโดนราหูย้ายมาจะโดนเรื่องอะไรเมษโดนเรื่องการเงินและดวงราศีเมษคือดวงเมืองกรุงรัตนโกสินทร์สภาพคล่องปัญหาอึดอัดติดขัดทางการเงินจะมีหนทางใหม่ๆผมไม่ได้หมายถึงใครเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ดวงเมืองหลังจากนี้เป็นต้นไปจะมีโอกาสเพื่ออำนวยเกื้อกูลให้มีสภาพคล่องมีการหมุนเวียนทางการเงินดีขึ้นชัดเจนขึ้นดวงเมืองจะเกิดโชคลาภคนเกิดราศีเมษจะมีโชคลาภแสดงว่าหลังจากนี้คนเกิดราศีเมษทุกวันที่1และ16จ้องซื้อหน่อยนะหัวเราะพฤษภรวมๆคือดีคนราศีพฤษภจะไม่ดีด้วยเหตุเดียวคือผิดกฎหมายผิดศีลธรรมแล้วยังหลบซุกซ่อนวิ่งเต้นสารพัดแล้วรอดมาได้แล้วประกาศปิดความลับที่ไม่ดีเอาไว้ต่างๆนานาจากนี้เสร็จเลยเพราะราหูทับราหูแปลว่าเงากรรมถ้าทำร้ายส่งผลร้ายแรงเลยแต่ถ้าทำดีจากนี้ดีมากเลยมิถุน14มิถุนายน
-14 กรกฎาคมคนที่จมน้ำถูกจับจมน้ำลงไปเอาขึ้นมาเฮือกหนึ่งก็โล่งเลยคนเกิดราศีมิถุนจากนี้โล่งเลยดวงชะตาเปิดเลยนะจะมีสิ่งใหม่ๆเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นจากนี้จนถึง14พฤศจิกายนจะเกิดผลเกิดคุณอันวิเศษแก่ตัวเองทำให้มีโอกาสมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในทุกๆเรื่องทั้งการงานการเงินและความรักกรกฎ15กรกฎาคม-16สิงหาคมได้ประโยชน์สูงสุดถือว่าเป็นเกรดดีมากเพราะราหูเดิมเป็นเจ้าเรือนพบมรณะแล้วจรมาเป็นลาภะแปลว่าอะไรมรณะวินาศก่อนแล้วมาลาภะตีได้ว่าที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ชะตาที่ว่าปักหลักย้ายไปแล้วปักหลักแต่นับ10กันยายนเป็นต้นไปถึง3ปีจะเป็นช่วงรุ่งโรจน์รุ่งเรืองฟันธงกรกฎดีมากตั้งตัวได้เลยร่ำรวยราศีสิงห์ราศีคุณมดดำราหูเป็นดาวเจ้าเรือนพบคู่ครองหรือคนรักรากเดิมราศีสิงห์เกี่ยวข้องกับความรักดังนั้นเมื่อราหูจะเคลื่อนจะย้ายความรักหุ้นส่วนมีปัญหาพอย้ายแล้ว10กันยายนจนถึง30มีนาคมปี65คนรักเก่าจะหวนกลับมารักรีเทิร์นแล้วมีข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งถ้ารีเทิร์นแล้วดีแสดงว่าคนรักนั้นต้องเกี่ยวข้องกับงานมาแล้วกื้อกูลสนับสนุนเป็นกำลังใจคิดเป็นแนวร่วมถ้าไม่ใช่แสดงว่าเป็นตัวไถเงินจบชัดเจนไหมหัวเราะกันละ17กันยายน-16 ตุลาคมดีมากนะราศีกันราหูเป็นดาวเจ้าเรือนพบหรือเรือนอริคนเกิดราศีกันอริไปจรอยู่สุภะแปลว่าความสำเร็จที่เกิดเพราะมีอุปสรรคเพราะมีศัตรูคู่แข่งชีวิตชาวราศีกันจากนี้ไปปีครึ่งมีสีสันติ๊กบิ๊กบราเธอร์โทรมากลางรายการติ๊กเกิดราศีเมษวันที่13เมษายนมาถามแบบนี้มันต้องคำนวณไหมแต่เอาเถิดมันพอจะรู้แล้วล่ะเขาเกิดหลังฉลองกรุงครบ200ปีถ้าอยู่ราศีเมษเขามีปัญหาเรื่องการเงินจริงแต่หลัง21กันยายนปัญหาทุกปัญหาที่ราศีเมษเผชิญเรื่องงานเรื่องเงินจะมีทางออกจากร้ายกลายดีฟันธงเรื่องความรักละจะมีโอกาสกลับไปไหมอันนี้ต้องไปดูส่วนตัวต้องดูดวงเขาดวงคุณหนุ่มสอนรามต้องปรึกษาส่วนตัวเดี๋ยวอาจารย์จะกลายเป็นคนเสือขีดล่างหัวเราะมันเรื่องส่วนตัวกันนี่ดีไหมดีมากราศีกันดาวเจ้าเรือนพบอริไปอยู่ในภพสุภะแสดงว่างานที่ไม่เคยได้ไปจะได้ไปต้องตั้งการให้ดีชีวิตจะเจอสิ่งใหม่ๆที่เป็นความสำเร็จตุลเรื่องไม่ดีที่รำคาญกายรำคาญใจจะหายไปจากนี้ไปปีครึ่งหายสองที่ไม่ค่อยดีเลยอย่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือเก็งกำไรหรือมีความโลภแบบแปลกๆการเสี่ยงโชคที่ไม่ปกติเป็นมรณะแต่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเครียดเรื่องไม่สบายใจจะจบแล้วแต่ถ้าใครมีลูกหรือตั้งครรภ์ระหว่างนี้ต้องระวังเพราะอุตตมรณะคือลูกกรุฑไงแต่ถ้ามีลูกแล้วลูกอาจไปเรียนห่างๆไกลๆก็อุตตมรณะก็ตีแบบนี้ไม่น่ากลัวดีพิจิกราศีทัพพฤษภเล็งพิจิกปกติต้องไม่ดีราศีพิจิกถือว่าเป็นราศีแมลงแมงป่องโหราศาสตร์ได้กล่าวกีตสัตตต้องภูมิเมนอสุรินองค์เกณฑ์กล่าวไว้ถึงแม้ชาติตัวเวรอัปลักษณ์ก็ดีคุณมีจักแสดงให้ยศนั้นสมอพงแปลว่าคนเกิดราศีพิจิกที่ราหูจรเล็งลักนี่ไม่ใช่ไม่ดีฝ่ายเดียวมันมีเรื่องดีด้วยแม้ตัวเองจะอัปลักษณ์ชั่วมีปัญหามาเก่าก่อนติดขัดอุปสรรคแต่จะมีโอกาสใหม่ๆซึ่งขึ้นอยู่กับเจ้านายองค์กรเพราะราหูไปเล็งคือส่งผลกับตัวเราให้เราดีขึ้นแต่พิจิกกับพฤษภต้องเจอเรื่องน่าตกใจก่อนอย่างที่มาก็อยู่ราศีพิจิกเดี๋ยวจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นโหนกระแสวันที่10กันยายน63โหนกระแสวันที่10กันยายน63จับตาราหูย้ายใหญ่มีผลกับใครบ้าง